โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ15ทรงผมของชาวโชซอนในสมัยโชซอนนะครับก็มีทรงผมมากมายที่เราเห็นกันผ่านซีรีส์คลิปนี้แอนก็จะนำมา15ทรงผมหลักๆที่เราเคยเห็นอาจจะผ่านตากันบางทรงก็อาจจะคุ้นตากันนะครับผมมีทรงไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากทรงแรกนะครับเรียกว่าทรงซังทูหรือซังทูมอรีเป็นทรงผมของผู้ชายชาวเกาหลีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับมีการพัฒนามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับผมมีลักษณะเป็นการไว้จุกแล้วก็ผูกเป็นจุกนะครับไว้ที่กลางกระหม่อมเพราะผู้ชายโชซอนนั้นนิยมไว้ผมยาวแล้วก็เป็นการอำพรางหัวล้านตรงกลางกระหม่อมได้ด้วยนะครับผมทรงนี้แล้วพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าผมจุกนั้นเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถ้าโดนตัดก็จะเป็นการเสียเกียรติเป็นอย่างมากทรงนี้ถ้าเป็นชนชั้นสูงนะครับก็จะมักคาดผ้าที่เรียกว่ามังกรไว้ที่หน้าผากด้วยหรืออาจจะไม่ได้เป็นชนชั้นสูงแต่เรียกว่ามีฐานะขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการเก็บลูกผมแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชายแล้วเมื่อสวมผ้าคาดมังกรนี่แล้วเนี่ยก็จะสามารถสวมหมวกที่อยากใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเป็นหมวกแบบไหนซึ่งเดี๋ยวแอดจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับหมวกต่างๆไว้อีกคลิปนึงนะครับมาต่อกันที่ทรงที่2เลยครับผมเรียกว่าทังอึนและควีมินเป็นทรงผมสำหรับเด็กนะครับมีลักษณะเป็นเปียยาวถักลงมาถึงกลางหลังของเด็กชายเนี่ยจะเรียกว่าทังอึนมอรีเมื่อบรรลุนิติภาวะหรือแต่งงานแล้วก็จะเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงซังทูที่เป็นผมจุกแบบในข้อหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนของเด็กผู้หญิงจะเรียกว่าควีมินหรือควีมินมอรีนะครับซึ่งมอรีเนี่ยแปลว่าผมหรือหัวนั่นเองและเมื่อแต่งงานแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทรงต่างๆเช่นกันแล้วทรงนี้ของผู้หญิงเนี่ยก็มักจะผูกผ้าที่เรียกว่าแดงกีไว้ที่ปลายเปียแล้วก็ประดับเครื่องประดับต่างๆนะครับตามฐานะต่อมานะครับเป็นทรงพาดกพันหรือพาดกพันอันนี้ก็แล้วแต่จะออกเสียงนะครับผมก็เป็นทรงผมอีกแบบหนึ่งสำหรับเด็กผู้หญิงก็เรียกว่าใส่ได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงสาวๆเลยนะครับถ้ายังไม่ได้แต่งงานเป็นเปียที่ถักจากด้านข้างแล้วก็มักประดับด้วยแพชิแดงกีที่เป็นที่คาดผมลักษณะเป็นเหมือนเปียปลอมนะครับเล็กๆคาดรอบศีรษะแล้วก็มีเครื่องประดับที่กลางศีรษะตามแต่ฐานะนะครับว่าจะสวยงามอลังการแค่ไหนในซีรีส์นะครับเราก็จะเห็นทรงนี้ได้จากหลายๆเรื่องเพราะว่าจะใช้สำหรับเด็กสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานนั่นเองมาต่อกันที่ทรงที่4นะครับก็คือทรงอย.หรืออย.มอรีทรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็พัฒนามาเป็นทรงผมอีกหลายแบบเลยนะครับซึ่งอย.มอรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นทรงนี้จะเป็นเปียดูเรียบร้อยจึงมักจะใช้เวลาเป็นทางการหน่อยนะครับผมโดยเฉพาะสตรีในวังและชนชั้นสูงซึ่งทรงนี้จะรองด้วยอย.ซกทูรีที่มีลักษณะเป็นเหมือนหมอนรองเล็กๆไว้กลางศีรษะนะครับแล้วจากนั้นก็ใช้วิกผมคาเซมาพันรอบศีรษะและใบหูอีกทีหนึ่งโดยจะขดปมไว้ที่ด้านหลังแล้วก็ท้ายทอยนะครับเป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้กับศีรษะอีกทางหนึ่งด้วยจากนั้นก็จะปักปิ่นปักเครื่องประดับที่เรียกว่าตอนจำเพื่อความสวยงามแล้วนี่ก็เป็นภาพถ่ายของสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจองสกุลยุนแม่เฮสีในพระเจ้าซุนจงกษัตริย์องค์ที่27แห่งโชซอนและจักรพรรดิองค์ที่2แห่งเกาหลีกับอีกภาพหนึ่งฝั่งขวานะครับเป็นของพระชายาสกุลคิมพระชายาในเจ้าชายอือชินทั้งสองพระนางเนี่ยใช้ทรงผมอย.มอรีแล้วก็ประดับตอนจำนะครับต่อมาทรงที่5คือทรงตอกูจีหรือตอกูจีมอรีเป็นทรงผมที่ใช้ในพิธีสำคัญโดยจะใช้ผมปลอมที่ทำจากไม้เรียกว่าตอกูจีนะครับมาประดับทรงอย.มอรีอีกทีหนึ่งคาดว่าสมัยก่อนคงเป็นผมจริงนะครับแล้วต่อมาก็ใช้ไม้แกะสลักแล้วก็ทาสีเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้อยู่ทรงนะครับผมทำให้เราได้เห็นเป็นตอกูจีที่ทำจากไม้ปลอมต่อมาทรงที่6ครับคือทรงแทซูหรือแทซูมอรีเป็นทรงที่ใช้ในชุดทรงเครื่องใหญ่หรือชุดซอกอีของพระราชินีพระพันปีและพระชายาราชทายาทมีลักษณะเป็นผมปลอมทรงสูงประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆมากมายใช้ในพิธีสำคัญเท่านั้นและทรงที่7คือทรงซอบจีหรือซอบจีมอรีเป็นทรงที่พระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21แห่งโชซอนประกาศให้ใช้เป็นทางการแทนทรงอย.มอรีก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวิกผมคาเซเนื่องจากสมัยต้นโชซอนเป็นต้นมาเลยนะครับวิกผมคาเซเนี่ย
ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจนมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆแพงพอๆกับบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเลยนะครับประกอบกับปัญหาด้านสุขภาพของสตรีที่ต้องแบกรับน้ำหนักของวิกผมที่มีขนาดใหญ่ตามความนิยมทำให้ผมทรงซอฟจีถูกประกาศให้ใช้แทนทรงออยอมอรีที่ต้องใช้วิกผมคาเซนั่นเองครับโดยทรงซอฟจีถือเป็นทรงผมทางการและดูเรียบร้อยมีลักษณะเป็นการม้วนเปียไว้ด้านหลังแล้วเสียบปิ่นประดับต่างๆจากนั้นก็คาดซอฟจีที่เป็นที่มาของชื่อของทรงผมนี้นะครับโดยจะเป็นผมปลอมคาดเหนือศีรษะแล้วมีเครื่องประดับเล็กๆรูปสัตว์มงคลอยู่ด้านบนโดยถ้าเป็นขององค์จักรพรรดิดีเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคาดว่าน่าจะใช้สมัยจักรวรรดินะครับต่อมาเป็นรูปหงใช้สำหรับพระราชินีในสมัยโชซอนจากนั้นก็จะเป็นรูปกบสีทองสำหรับพระราชวงศ์ฝ่ายหญิงและสตรีชั้นสูงอื่นๆอันนี้แอ๊กก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเป็นกบนะครับผมต่อมาเป็นรูปกบสีเงินสำหรับซังกุงและภริยาขุนนางทั่วไปและสุดท้ายรูปกบสีดำสำหรับหญิงไม้ซึ่งซีรีส์เรื่องต่างๆเราก็อาจจะเห็นการดัดแปลงนะครับให้ซอบจีดูอลังการและสวยงามขึ้นส่วนปิ่นก็เช่นกันนะครับมีทั้งปิ่นมังกรปิ่นหงสำหรับราชินีสมัยโชซอนแล้วก็ปิ่นอื่นๆตามฐานะของผู้ใส่แต่ถ้าไม่ได้ใส่ซอบจีเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกทรงผมนี้ว่าซกมอรีได้นะครับเป็นทรงที่ม้วนผมแล้วเสียบปิ่นด้านหลังเท่านั้นใช้ในเวลาที่ไม่ได้เป็นทางการมากนะครับก็คือไม่ต้องสวมซอบจีข้างบนนั่นเองมาต่อกันที่ทรงที่9นะครับก็คือทรงโซจิมมอรีซึ่งก็เป็นทรงเดียวกับซอบจีมอรีเลยนะครับแต่จะม้วนผมคนละแบบแล้วก็ปักปิ่นด้านหลังต่อมาเป็นทรงทงยาซึ่งเป็นทรงที่10แล้วนะครับทรงนี้เนี่ยจะเป็นทรงที่ม้วนผมไว้ด้านหลังแล้วก็เสียบปิ่นประดับตามอัธยาศัยแล้วก็จะไม่สวมซอบจีด้านบนนะครับผมต่อมาทรงที่11ครับคือทรงออจินหรือออจินมอรีหรือถ้าอ่านออกเสียงตามตัวอักษรเลยนะครับจะอ่านว่าออจินก็ได้ครับแต่เวลาออกเสียงเนี่ยก็จะเป็นออจินไปนะครับผมเราก็เลยจะเรียกตามนี้นะครับทรงออจินมอรีนั้นเป็นทรงที่นำวิกผมคาเซมาพันรอบศีรษะแบบทรงออยอมอรีเลยนะครับผมแต่จะต่างกันตรงที่ไม่มีหมอนรองและจะม้วนผมขดไว้ที่ด้านบนแทนนะครับในขณะที่ทรงออยอมอรีเนี่ยจะม้วนผมขดไว้ด้านล่างเพื่อความเรียบร้อยกว่าซึ่งทรงออจินนี้ก็เป็นที่นิยมสำหรับสตรีทั่วไปในซีรีส์เช่นแดจังกึมนะครับเราก็จะเห็นซังกุงระดับล่างๆเนี่ยใช้ทรงผมนี้เช่นกันต่อมาเมื่อมีการประกาศห้ามใช้วิกผมคาเซทรงผมออจินก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ทรงปักปิ่นอื่นๆแทนเช่นกันต่อมาคือทรงแซอังหรือแซอังมอรีหรือจะได้อีกอย่างว่าแซงมอรีก็ได้นะครับเป็นทรงผมสำหรับสตรีที่ไม่ได้แต่งงานลักษณะเป็นการถักเปียสองแถวแล้วนำมาม้วนไว้ที่ด้านหลังท้ายทอยนะครับผมพร้อมกับพันผ้าเอาไว้ด้านหลังเราจะเห็นทรงนี้นะครับได้จากนางในในซีรีส์ย้อนยุคต่างๆเนื่องจากเมื่อถวายตัวเป็นนางในแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้หญิงของกษัตริย์ห้ามแต่งงานจะเปลี่ยนทรงผมเป็นออยอมอรีหรือซอบจีได้ก็ต่อเมื่อเป็นซังกุงหรือได้ถวายตัวเป็นนางสนมแล้วเท่านั้นต่อมาทรงที่13ครับคือทรงโกมอรีเป็นทรงของสตรีชาวบ้านทั่วไปนะครับที่นิยมใช้ซึ่งก็จะเป็นการพันผมรอบศีรษะไว้ง่ายๆนะครับผมบางคนเนี่ยก็จะเป็นผมจริงๆของเธอเองเลยนะครับไม่ได้ใช้วิกผมคาเซแต่อย่างใดซึ่งจะเป็นการถักเปียพันรอบหัวแล้วก็ผูกด้วยผ้าตามอัธยาศัยต่อมานะครับคือทรงแคซูหรือแคซูมอรีเป็นทรงของสตรีอีกทรงหนึ่งนะครับที่จะม้วนผมแล้วก็ปักปิ่นไว้ด้านหลังแล้วนำวิกผมมาขดไว้ด้านบนดูแปลกตาดีนะครับผมทรงนี้และทรงสุดท้ายครับคือทรงที่15นะครับก็คือทรงทือเรเป็นทรงผมที่ใช้ในหมู่คีแซงครับซึ่งพวกเธอเนี่ยก็จะนำวิกผมคาเซมาม้วนเป็นทรงต่างๆรอบศีรษะโดยที่ไม่มีลักษณะตายตัวนะครับผมสามารถออกแบบได้ตามใจชอบซึ่งรูปแบบเนี่ยก็จะดูไม่เป็นระเบียบและไม่ซ้ำกันแต่ก็สวยงามแปลกตาพวกเธอจะประดับเครื่องประดับต่างๆซึ่งก็สามารถออกแบบได้ตามใจชอบเช่นกันครับดูอิสระเป็นอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับคีแซงทรงนี้จะใช้วิกผมค่อนข้างเยอะครับและแม้จะมีการประกาศห้ามใช้วิกผมคาเซแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีการใช้อยู่ในหมู่คีแซงนะครับผมไม่ได้หยุดไปสักทีเดียวซึ่งที่ผ่อนปลนได้นี่ก็เพราะพวกขุนนางชอบเที่ยวนางโรมใช่ไหมครับพวกเขาก็ชอบอะไรสวยๆงามซึ่งวิกผมคาเซเนี่ยก็เป็นที่นิยมยิ่งใหญ่ก็ยิ่งสวยทำให้พวกคีแซงดูเหมือนจะได้รับการผ่อนปลนไปโดยปริยายครับผมประมาณนี้ส่วนทรงซอบจีที่ให้ใช้เป็นทางการเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สักทีเดียวนะครับผมเมื่อประกาศก็มีการค่อยๆปรับครับโดยส่วนมากจะเริ่มในหมู่ราชการก่อนนะครับผมแล้วประชาชนก็ค่อยๆปรับแต่ในพิธีทางการเนี่ยราชสำนักก็ยังใช้ทรงผมคาเซได้อยู่นะครับผม
แต่ในหมู่คีแซงนั้นก็เหมือนจะได้รับการอนุโลมให้ยังทำทรงผมนี้ได้อยู่นะครับเพื่อมอบความสุขให้กับเหล่าขุนนางอย่างที่เคยบอกไปนั่นเองครับแล้วนอกจากคีแซงแล้วนะครับผมสตรีชั้นสูงบางคนก็ยังมีการลักลอบทำทรงผมนี้เพราะยังคงรักสวยรักงามอยู่นั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นความสุขทางใจนะครับผมแต่ใส่ออกไปเดินเฉิดฉายข้างนอกไม่ได้เพราะว่าอาจจะดูไม่ดีนะครับผมเป็นการขัดคำสั่งพระราชานั่นเองครับแต่จนสุดท้ายนะครับก็ค่อยๆปรับไปใช้ทรงปักปินต่างๆไม่ใช้วิกผมอีกต่อไปจะใช้เฉพาะเวลาสำคัญเท่านั้นซึ่งในภาพก็จะเป็นคีแซงที่ไม่ได้ใช้วิกผมคาเซแล้วนะครับผมจะเป็นทรงผมปักปินธรรมดาเท่านั้นแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวของ15ทรงผมในสมัยโชซอนที่แอดนำมาให้ชมกันครับก็รวบรวมข้อมูลค่อนข้างนานนิดนึงนะผมผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามเรื่องราวชุดฮันบกอื่นๆได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะครับฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ